ปเจเมียหลวงใจเด็ดกระโดดเกาะหน้ารถพวหลังจับได้มากับกิ๊กเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับผู้เห็นคลิปไม่น้อยหลังจากที่มีหญิงสาวรายหนึ่งได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะที่ภรรยาได้ขับรถมากับเพื่อนผู้หญิงเพื่อตระเวนไหว้พระก้าวัดและในช่วงค่ำก็มีการให้อาหารปลาที่ตลาดแม่น้ำปิงแต่บังเอิญเจอกับรถเก่งสีส้มที่ซื้อให้สามี จึงได้วนรถกลับมาดูและพบว,ว่าสามีได้พาก,กิ๊กสาวมาด้วยซึ่งตรงกับข้อมูลว่าที่ผ่านมาสามีได้แอบไปมีเมียใหม่และได้หนีออกจากบ้านต่อมามีประชาชนที่อยู่ในที่ก่อเหตุรีบวิ่งเข้าไปาระงับเหตุไว้แต่ฝ่ายชายมีการตะโกนด่าชาวบ้านให้พาเมียออกไปจากหน้ารถหลังจากนั้นก็มีการถกเถียงกันไปสักพักก่อนฝ่ายชายจะลงจากรถและคว้าตัวภรรยาแล้วเหวี่ยงไปยังพื้นถนนทําให้หัวเข้าไปสุกใต้รถกระบะที่จอดอยู่ริมทางก่อนที่สามีจะรีบวิ่งเข้าไปในรถ ซึ่งในจังหวะนั้นชาวบ้านเกรงว่าสามีจะไปคว้าอะไรและทําให้เรื่องราวบานไปจึงได้เขาไปดึงตัวไว้ทําให้ฝ่ายสามีเกิดความโมโหจึงหันมาชกโดยเมียหลวงได้เล่าว่ารถเก่งคันดังกล่าวตนได้ซื้อให้สามี จากเงินที่ได้เก็บหอมรอมริบจากการที่ไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายปีนอกจากรถแล้วยังมีการซื้อทองให้20บาทและให้เงินใช้วันละ1,000บาทโดยหลังจากเกิดเหตุได้มีการพูดคุยกับฝ่ายสามีแล้วว่าจะอย่าขาดแต่ตนได้ตัดสินใจว่าจะทำการฟ้องร้องผู้หญิงอีกคนก่อนฟ้องหย่าก,กับสามีในเรื่องที่สามีได้ทำการชกต่อยและมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยนั้นถ้าคู่กรณีต้องการที่จะเอาเรื่องกับสามีก็จัดการให้ได้เลยเพราะตอนนี้จะทำอะไรตนก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยว ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s o อ l i ล e c o m ขอบคุณค่ะ